ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นเล็กของนี้ครับกับช่วงเย็นของนี้ครับกับประจำวันที่25เดือนพฤษภาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของทางการท่าเรือ FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยครับว่าได้คว้าทางด้านเฉลิมศักดิ์อาคีและทางด้านชานุกูลกาวดินครับเข้ามาร่าความสำเร็จในซีซั่นใหม่เลยครับอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของทางด้านมาดามแป้งนพรัมย์ร่ำซำครับประธานสโมสรของทางด้านการท่าเรือ FC ครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าทีมได้เซ็นสัญญาคว้าตัวทางด้านเฉลิมศักดิ์อาคีและทางด้านชานุกูล2ผู้เล่นดีกรีทีมชาติไทยครับจากสโมสรปุริทเอฟซีเข้ามาเตรียมสู้ศึกในฤดูกาล2022เป็นทีเรียบร้อยเลยแหละครับโดยซึ่งล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านมาดามแป้งครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่านักเตะทั้ง2คนครับกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นสภาพร่างกายส่วนของทางด้านเฉลิมศักดิ์นั้นครับเป็นกองรองหลังครับที่มีสติการสกัดบอลสูงที่สุดในไทยลีกโดยด้านเจ้านายชานุกูลครับเป็นผู้เล่นกองกลางที่มีความหลากหลายแป้งเชื่อเลยครับว่านี่เป็นการเซ็นสัญญา2คนแรกครับที่จะเข้ามาเติมเต็มและช่วยยกระดับทีมของเราได้ครับแป้งก็ขอฝากแฟนบอลพี่น้องของทางด้านทั้ง2คนครับและยืนยันว่าเราจะมีผู้เล่นเข้ามาใหม่เข้าอีกแหละครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับด้านเฉลิมศักดิ์อัคคีนั้นครับกองหลังวัย28ปีครับในฤดูกาลล่าสุดครับลงเล่นให้กับปุริทเอฟซีครับไป33นัดรวมทุกรายการทำไปได้3ประตูกับอีก1แอสซิสต์เป็นเจ้าของสถิติครับสกัดบอลสูงที่สุดในไทยลีก66ครั้งและเคยค้าแข่งกับ BG ที่สำคัญยังอยู่ในชุดคว้าแชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดกับทางด้านช้างศึกชุดใหญ่อีกด้วยเลยครับและในส่วนของทางด้านเจ้านายชานุกูลกาลินนั้นครับในวัย26ปีครับตำแหน่งกองกลางเชิงรุกครับมีสถิติลงเล่นให้กับปุริทเอฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ32นัดรวมทุกรายการยิงไปแล้ว5ประตูกับอีก2แอสซิสต์พึ่งประเดิมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day ครับที่พบกับทางด้านทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับล่าสุดได้คว้านักเตะดีกรีระดับยุโรปครับอย่างทางด้านรามินเชดายเยฟครับเดลเตะลูกครึ่งอาเซอร์ไบจานรัสเซียครับว่าชีพวกใหม่ของบุรีรัมย์ในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยเรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองสุดๆครับสำหรับดีลนี้ของทางด้านรามินเชดายเยฟครับของด้านดีกรีทีมชาติอาเซอร์ไบจานครับที่สื่อกีฬาท้องถิ่นอย่างทางด้านอาเซอร์ไบจานครับได้ออกมารายงานเลยครับว่าทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้กระชากตัวแข้งวัย27ปีครับจากสโมสรอย่างทางด้านคาราบักมาร่วมทีมแล้วแหละครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับผลงานของนักเตะรายนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นของจริงเลยทีเดียวครับเจ้าตัวลงสนามช่วยต้นสังกัดคาราบักไปทั้งหมด116นัดยิงไปถึง37ประตูในฤดูกาลล่าสุดครับครองดาวซันโวของทัดลีกอาเซอร์ไบจานพรีเมียร์ลีกหลังกดไป22ลูกจาก34เกมพาสโมสรคาราบักครับคว้าแชมป์ฤดูกาลล่าสุดไปครอบครองนะครับและอย่างไรก็ตามครับส่วนผลนั้นระดับทีมชาตินั้นครับเจ้าตัวลงช่วยทีมชาติอาเซอร์ไบจานชุดใหญ่ครับไปทั้งหมด54นัดยิงไปได้9ประตูซึ่งทางด้านเชดายเยฟครับแม้มีรูปร่างสูงถึง188ซมแต่เป็นกองหน้าสไตล์เป็นเล่นบอลได้ดีครับมีความเร็วเอาตัวรอดในการดวลคู่ต่อสู้ครับและมีการเซตในการยิงประตูโดดเด่นมากเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านรีออนเจมส์กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดที่มีข่าวเตรียมซบกับทางด้านบุรีรัมย์ล่าสุดครับได้ออกมาโพสต์อัมราต้นสกัดกับทางด้านหลวงปู่พิเชษฎีเป็นเชียร์บริครับหลังได้หมดสัญญาค้าแข่งในเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับโดยทางฝั่งของทางด้านรีออนเจมส์นั้นครับกองกลางดีกรีทีมชาติไทยครับชุด4เกมล่าสุดลูกครึ่งของทางด้านคูเวนซีสุโขทัยครับมีกระแสข่าวว่ากำลังจะย้ายไปสมชุดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าโดยตอนนี้ครับเหลือขั้นตอนในการรอตรวจร่างกายเพียงแค่ส่วนเดียวครับซึ่งมิดฟิลด์ตัวรับที่มีความแข็งแกร่งและออกบอลยาวได้อย่างยอดเยี่ยมหวังเป้าหมายเลยครับที่จะทำตามความฝันครับคือการไปเล่นในศึกของแตนเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2023นะครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันรีออนเจมส์นั้นครับก็ได้ออกมาลงข้อความผ่านสตอรี่ไอจีเลยครับว่าก่อนอื่นครับผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสุเทพมาดามจอยและท่านผู้อำนวยการกล่ำครับที่เข้ารับผมมาอยู่ในครอบครัวของท่านประชาชนและให้โอกาสผมครับและก็ต้องขอขอบคุณโค้ชสตาฟทีมงานและเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับที่ดูแลและคอยสั่งสอนผมมาตลอดสุดท้ายครับถึงแฟนบอลพยาไก่ชนครับผมเสียใจครับที่ทีมของเราครับไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้และขอโทษครับที่พวกเราครับทำให้แฟนบอลหนองบัวผิดหวังผมต้องขอขอบคุณครับจากใจสำหรับทุกเสียงเชียร์ครับทุกกำลังใจที่มีให้พวกเรามาตลอดเลยครับขอให้แฟนบอลพยาไก่ชนครับเชียร์กันต่อไปครับเพื่อที่จะกลับมาเล่นลีกสูงสุดอีกครั้งรักแฟนบอลพยาไก่ชนเสมอและวันหนึ่งฟุตบอลจะพาเรามาพบกันใหม่เลยครับซึ่งโดยสำหรับทางด้านรีออนเจมส์นั้นครับย้ายมาค้าแข่งกับทางด้านหนองบัวพิเชษฎีครับและทำผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดฤดูกาลนี้ครับจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดยู22ปีที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินครับในทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาครับ
ในส่วนที่ประเด็นของวันนี้ครับไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านราชมังกรราชบุรี FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้วางแผนปรับปรุงพื้นสนามย่าใหม่เลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลุยในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านราชบุรี FC นั้นครับทีมในศึกทดีครับล่าสุดได้ปรับปรุงพื้นย่าสนามดากอนสุราปาร์คครับหลังใช้ลุยศึกมาโดยตลอดเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับซึ่งทั้งนี้ครับสนามของทางด้านดากอนสุราปาร์คนั้นครับหลังย่อของราชบุรี FC กำลังอยู่ในช่วงของปรับปรุงพื้นสนามใหม่ครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลุยศึกทดีในฤดูกาล2023ที่จะกลับมาเปิดฤดูกาลอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนะครับและซึ่งในทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านราชบุรี FC นั้นครับผลดันในฤดูกาลที่ผ่านมาครับพาทีมจบอันดับที่8ของตารางคะแนนเก็บไปได้48แต้มครับจากผลงานชนะไป10นัดเสมอไป11นัดแพ้ไปถึง9นัดด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ